สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเราก็ไฟเหมือนกาดด้วยนะครับผมอยู่กับผมเซเลนและท่านวิโนวาสุนทรักที่มาเป็นเพย์แมทให้เราใช้วิวนั่นเองนะครับโดยที่เรามารีวิวในวันนี้คือชุด VGTV-ED02 คายโทจิกินี่ครับหน้ากล่องจะเป็นดอนิกโอเวอร์ลอร์ดนี่ครับก็มีพี่ไข่ยินเป็นยังแต่ยังหน้ากล่องวอลล์โอเคกล่องข้างหลังติดอยู่ที่1 2 YouTube Keycard Channel โอเครีโมทไฟล์จะเจอผมไหนกันนะครับจะไปพร้อมเล่นซาวิน1คนแคนไคโลยันเคียวโค้ดดูชื่อการ์ดได้โอเคแล้วก็ข้อมูลข่าวสารติดต่อต่างๆดังนี้โอเคคำเตือนของเล่นไม่ควรนำเข้าปากตอนเดียวยุ่งกว่า3ปีโอเคเราดูข้างในของมีอะไรมั่งมีสนามไหมเป็นสนามแบบวีซิลี่แน่นอนอยู่แล้วจากที่เห็นกันในคลิปของรอยัลแล้วดูหลังกล้องก่อนได้เป็นอะไรยุบปุ๊บนี่ได้เป็นโอ้เดลคอริโอเวอร์ลอดโอเคสกิลก็แอคทีฟไว้การิกาสวัสดิ์หนึ่งยินดีบกมือจดตบเทินใต้ช่างช่องไว้ช่องเรียแล้วก็ออโต้เป็นการ์ดในการเทินยินดีจมตีฮิตตะบันหนึ่งที่การ์ดมือคุณ2ใบแต่ยีนี้ได้ลบหนึ่งโจนจบเทินใบแรกเองครับไปหน้ากล่องรอกันอีกโอเวอร์ลอร์ดในกล่องนี้ก็จะให้อีกโอเวอร์ลอร์ดน่าจะ3ใบนะฉันจะเหมือนของรอยัลเฟรดสามใบยิงด้วยเป็นไม่ฟอยหนึ่งใบธรรมดาหนึ่งใบแล้วก็เป็นแบบนี้หนึ่งใบอันหนึ่งใบต่อไปเกรด2คิว 5,000 ดราก้อนอามืดไนท์ออโต้เรียกาดอยู่นี้โจมตีมันกับคู่แข่งมีเรียกา3ใบหรือน้อยกว่านี้พลังโจมตีบวก 5,000 การต่อสู้เกรด3ใบรองคริสเตดากอนเกรด3ทวินไรท์แล้วก็มีฟอสนะครับออโต้เรียกาวันนี้โจมตีเหมือนกับเท่าแข่งมีเรียกา3ใบหรือน้อยกว่าบวก 5,000 โอเคก็เหมือนกับอามืดไนท์เมื่อกี้เลยเขาบอกโกโจออโต้เดกาดวันนี้บูสต์ถ้าจำนวนเดกาดของคุณมีมากกว่าเดกาดของแข่งนี่นี้บูสต์ให้บวก 3,000 จนจบเทิร์นกอกบาคิว 10,000 ออโต้เดกาดวันนี้ลงสนามเพื่อบัสโซบ้าน1รีทายเดกาดเกสซอร์ต่ำกว่าที่เป็นแถวเดือดตั้งกับยูนี่1ใบถ้าจำนวนเดกาดของคู่แข่งเอ้ยของคุณมีมากกว่าของคู่แข่งยี่สิบพลังจบตีบวก 5,000 จนจบเทิร์นนะครับชุดเท้านี่ครับแล้วก็ได้บุญจูนี่ครับเกณฑ์หนึ่งคิว 10,000 แอคทีฟเรียกาดถ้าคู่แข่งมีเรียกาด4ใบหรือมากกว่าถ้าตัวบ้านหนึ่งนี้เข้าโซ่ดีทายเรียกาดคู่แข่ง1ใบและได้ยินดีกับคุณ1ใบครับบวกหมื่นจบเทิร์นครับใบต่อไปเป็นผู้เริ่มต้นเราเองครับขึ้นไปกองอายุ 6,000 นี่ก็อยู่ 6,000 อยู่โอเคริชาร์ดรันเนอร์อันดูที่ไม่เอ็นดูนะครับคิว 10,000 สกิลออโต้เมื่อไล่ทับตัวหนึ่งก็สกิลมาตรฐานของตัวเริ่มของภาควีนะครับร่างแปลงแห่งโล่ลามกับกิฟฟอนกิทักจะได้ไปเกิดสีใบที่รู้กันออโต้ทั้งกาเดียนมาลงสนามที่กัดมือหนึ่งใหม่ที่หนึ่งคูณหนึ่งใบจะไม่ถูกฮิตถูกประกาศตัดสู้นั้นก็สู้มังกรในคาริมเท่ยังไงครับกุดแกร่งชิมาพันเกียร์สองอิสเซฟแล้วต้องเลกาดผู้ลงสนามคัตบัตหนึ่งลิทายเลกาดแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบและยูนิทับทางบวกพันจบเทินลิเกอร์บวก 10,000 นะจิโอของการ 15,000 นั่นเองครับก็ทิกเกอร์จอมเวทมารมังกรลักชารอทิกเกอร์โอเคได้เจมคาร์มังเคิลดราก้อนมองเกนโจ
อยู่ 20,000 เช็คได้บวก 10,000 เองครับก็ยินดีดีกิฟต์อันนี้ครับแบบธรรมดา3ใบแล้วก็เป็นรายแล้วอีกโอเวอร์ลอร์ด1ใบครับอันนี้คือการรีวิวการ์ดทั้งหมดจากชุด VGT V TD 02เขาเด็กใครโคยิกินั่นเองนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูคลิปของชลองเยอะๆครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับงั้นก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ